getting hype when I aim up. Elevating that game up. Stepping up to the competition. สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระแสมาแรงมากเมืองทองยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกไทยลีกกำลังที่จะได้กองหน้าคนใหม่ดีกรีทีมชาติโคเชียมาร่วมทัพซึ่งทางเดเลมารินโยนะครับดาวรุกตัวเก่งชาวบราซิลอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากการต่อสัญญายังไม่มีท่าทีว่าจะลงตัวตามการรายงานล่าสุดนะครับเมืองทองยูไนเต็ดได้เล็งไปที่ดูเยคอปกองหน้าดีกรีทีมชาติโคเชียนะฮะเพื่อมาเป็นการรุกสำคัญในการไล่ล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2021ซึ่งตัวเขาเองฮะก็ต้องการที่จะหาความท้าทายใหม่ๆบนเวทีเอเชียอีกด้วยเช่นเดียวกันโดยสำหรับดูเยคอปนะครับกองหน้าทีมชาติโคเชียในวัย31ปีเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในลีกโคเชียโดยสร้างผลงาน61ประตูจาก135เกมและสร้างชื่ออันโด่งดังอย่างมากมายสมัยเล่นร่วมกับดินาโมซากเร็บในลีกโคเอเชียเมื่อปี2012ถึง2015พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์2สมัยก่อนที่จะถูกเรียกติดทีมชาติโคเอเชียชุดใหญ่และจากนั้นก็ได้ย้ายสู่ลีกสูงสุดของประเทศอิตาลีในศึกกาโชซิลานะครับร่วมทีมกาเยรี่ต่อด้วยมาลากาสปอร์ติ้งกิกันเรอัลสบายาดูริดในศึกลาลิกาสเปนก่อนที่สุดท้ายจะย้ายมาร่วมทีมสตองดาดีแอชในลีกเบลเยียมซึ่งตอนนี้นะฮะโอกาสเมืองทองยูไนเต็ดที่จะได้ตัวดูเยคอปนั้นมีค่อนข้างสูงนะฮะซึ่งก็แน่นอนค่าเหนื่อยจะต้องแพงตามมาด้วยบีจีปทุมเซอร์ไพรส์คว้าแข้งดีกรีทีมชาติไทยประวัติศาสตร์เอเชียยุคของนิชโนได้รับบิดนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นไทยลีกฤดูกาลล่าสุดบรรลุก็ตกลงคว้าตัวกรพัฒน์นารีจันทร์ในด่านมือหนึ่งทีมชาติไทยชุดยู23ปีเสริมแกร่งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกรพัฒน์นาลีจันทร์คือหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ชุดยู23ปีชิงแชมป์เอเชียในยุค ของกุนซือชาวญี่ปุ่นอากิระนิชโนะช่วยทีมทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเขาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเชียงใหม่ FC ด้วยการเก็บคลีนชีตได้ถึง9เกมและจะเข้ามาเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับบีจีปทุมยูไนเต็ดเพื่อลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2021นี้นะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่กลุ่ม F ร่วมสายกับทีมแชมป์เอเชียปีล่าสุดอย่างฮุนซันฮุนไดของเกาหลีใต้เวสเทลของเวียดนามและอีกหนึ่งผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟระหว่างเซี่ยงไฮ้สปอร์ตหรือเซี่ยงไฮ้ SIPG ของจีนที่รอพบผู้ชนะระหว่างบริสแบนโรสกับคาย่านะฮะเครดิตซิโก้อีกแล้วแก้เกมพาฮองอันเดอร์ไลน์โกงความตายพลิกเชือดหันอย่างโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองวางหมากแก้เกมพลิกสถานการณ์โกงความตายให้กับลูกทีมฮองอันเดอร์ไลน์กลับมาชนะฮันยางในช่วงท้ายเกมอย่างน่าเหลือเชื่อในศึกฟุตบอลถ้วยของเวียดนามครับนะครับที่สนามเปลกูจังหวัดยะลาประเทศเวียดนามเกมลุ้นนำเวียดนามครับรอบแรกรอบ32ทีมเมื่อวันศุกร์ที่23เมษายนที่ผ่านมาระหว่างทีมฮองอันเดอร์ไลน์ภายใต้การคุมทัพของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮันยางทีมจากลีกรองของเวียดนามโดยสถิติที่ผ่านมาทั้งคู่เคยพบกันในปี2014ทีมฮองอันเดอร์ไลน์ชนะ 2-0 และออกไปเยือนก็เสมอ 3-3 และจากผลงานในเกมวีลีกลูกทีมของโคซิโก้กัตยานขึ้นเป็นจ่าฝูงผู้นำเดี่ยวจากการแข่งขัน10นัดชนะ6นัดรวดล่าสุดเกมนี้เฮดโค้ชจอมตีลังกาทีมชาติไทยจึงส่งผู้เล่นชุดสำรองผสมผสานกับตัวจริงแทบยกชุดโดยพักดาวดังเอาไว้เป็นตัวสำรองที่เด็ดเกมนี้นะครับแฟนบอลไม่เต็มความจุในสนามเหมือนในนัดวีลีกซึ่งเฉือนชนะฮานอย FC นะครับแต่ก็ยังเปิดให้กองเชียร์เข้ามาชมเกมในสนามเปกูสเตเดียมรังเย่าเช่นเดิมนะครับเริ่มครึ่งแรกเป็นไปอย่างจืดชืดแม้เจ้าบ้านของเกมได้มากกว่าเสียเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งความฟิตของผู้เล่นทั้งสองทีมก็ต่างกันเห็นได้ชัดเมื่อในเตะกองหน้าฮันยางมีโอกาสสวนกลับหลุดเข้าไปยิงประตูแต่บอลข้ามคานก่อนจะมีอาการตะคิวกินให้เห็นนะฮะส่วนเริ่มครึ่งหลังฮันยางก็เริ่มได้ใจเปิดเกมบุกใส่ฮองอันยลายมากขึ้นโดยกองหน้าก็ยังขาดความเฉียบคมเหมือนเดิมพอๆกับฮองอันยลายที่ยิงเผาผลหน้าประตูก็ดันงัดบอลข้ามคานเฉยเลยนะฮะจนถึงนาทีที่70ผู้เล่นของฮันยางเติมบอลขึ้นมาทางด้านกลับขวาก่อนเปิดเข้าหน้าประตูกับเพื่อนซัดเผาผลนะฮะแต่เป็นวันเจืองนายทวันมือ2ของฮองอันยลายปัดออกมาได้ซึ่งก็ไปเข้าทางผู้เล่นของฮันยางเชิงวันฮอปที่เติมขึ้นมาจากแถว2ซัดเต็มเหนี่ยวตรงตะข่าย
กลายเป็นประตูให้ฮันยางขึ้นนำ 1-0 ชนิดช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นหลังตกเป็นรองนะครับผู้เล่นฮองยลายเหมือนตื่นจากเกมเริ่มโหมบุกเข้าใส่บ้างแทบพับสนามบุกล่วงเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายก็คือนาทีที่80โคซิโก้ก็เปลี่ยนแทคติกปรับแผนส่งตัวสำรองผู้เล่นหลักอย่างเวียนตันวันเจินเมียนเวือนและไดเซียงซึ่งเป็นผู้เล่นผิวสีนะครับลงสนามรวดเดียวถัดมา5นาทีก็เห็นผลเมื่อวันตันลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษถูกแนวรับหานยางเบียดล้มลงกลายเป็นจุดโทษวูวันแตงรับหน้าที่สังหารไม่พลาดกลายเป็นประตูที่เสมอ 1-1 ให้กับฮองอันยลายฉะนั้นนะครับช่วงท้ายเกมจากการทำจิ้งสวยก่อนวันตันนะครับลากบอลเข้าไปในระยะเผาผลให้กับตายเสื่องผู้เล่นผิวสีซัดตูนกายไม่เหลือซากพลิกเกมกลายเป็นประตูชัยให้กับฮองอันยลายกลับมาชนะฮานยางไปอย่างบุดวิดชนิดโกงความตายด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับสมควรให้ฮองอันยลายลอยลำเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลถ้วยเวียดนามครับสมใจสำหรับนัดต่อไปนะครับฮองอันยลายจะเล่นเกมวีลีกในวันพุธที่28เมษายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ 17.00 นาฬิกาซึ่งจะเยือนทีมแกร่งอย่างทันเฮาทีมอันดับที่3เนี่ยซึ่งเตะมา10นัดมี18แต้มตามหลังฮองอันยลายอยู่7แต้มโดยขณะนี้ลูกทีมของซิโก้นำเป็นนำรองจากฝูงอย่างเวทเทลอันดับที่2อยู่3คะแนนถ้าแบบนี้จะอายไหมครับเรื่องผลการคุมทีมฮองอันยลายของโคซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีในเมืองจนก้าวไปถึงตำแหน่งจ่าฝูงกลายเป็นประเด็นร้อนว่าที่กุนซือวัย47ปีรายนี้จะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามคนต่อไปจากปักฮองซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากคลิปรายการเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตสุนทรทีมชาติไทยวิเคราะห์ไว้ว่าหากโค้ชปักทำทีมดาวทองตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียแฟนบอลชาวเวียดนามจะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะเพิ่งมีการต่อสัญญาคุมทัพสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามออกไปก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นมุมมองของการวิเคราะห์ส่วนตัวของเดอะตุ๊กเท่านั้นในส่วนตัวของผมเริ่มนั่งคิดนอนคิดว่าตกลงเราคิดถูกจริงหรือไม่กับคำว่าก้าวข้ามอาเซียนของผู้เล่นตัวหลักในวงการฟุตบอลบ้านเราที่เคยมองว่าต่อให้เราเป็นเจ้าของอาเซียนชนะทุกทีมในภูมิภาคโดยส่งทีมผู้เล่นชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุดไปแข่งขันรายการสำคัญอย่างซีเกมชิงแชมป์อาเซียนเพื่อคว้าแชมป์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นลองย้อนไปในช่วงของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคุมทีมชาติไทยเขานำทีมคว้าแชมป์รายการต่างๆมากมายอาทิเช่นซีเกม2013แชมป์อาเซียน2สมัยในปี2014และ2016แชมป์คิงส์คัพในปี2016และอันดับ4ฟุตบอลเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F ทีมชาติไทยยึดแชมป์กลุ่มมี14แต้มจากการลงสนาม6นัดโดยชนะ4เสมอ2และไม่แพ้ทีมใดเลยนำหน้าอิรักที่มี12แต้มเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้นะครับแต่ก็จบแค่รอบนี้แหละที่ซิโก้คุมทีมเป็นรายการสุดท้ายหลังบุกแพ้ญี่ปุ่น 4-0 จากนั้นทีมช้างศึกจบอันดับที่6ของกลุ่ม B ซึ่งเป็นบอยของกลุ่มด้วยผลงาน10นัดไม่ชนะใครเลยเสมอ2และแพ้8ยิงได้6ประตูเสีย24ลูกมี2แต้มโดยเพื่อนร่วมกลุ่มก็มีญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียออสเตรเลีย UAE อิรักจนตอนนั้นมีวิวาทะว่าใครไม่อายผมอายก่อนที่ซิโก้จะอำลาตำแหน่งไปในยุคของโคซิโก้คุมทัพผมไม่แน่ใจว่าเราเคยแพ้ให้กับคู่แข่งในอาเซียนไหมจึงไปกดดูข้อมูลใน Transfer Marketก็ปรากฏว่าแพ้คู่แข่งจากอาเซียนเป็นแค่2นัดนั่นก็คือแพ้มาเลเซีย 2-3 และแพ้อินโดนีเซีย 1-2 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนที่แข่ง2นัดเย้าเยือนนัดชิงชนะเลิศก่อนกลับมาเอาชนะก็ได้แชมป์รายการนี้ขณะที่ตอนนี้เราก็ได้ตัวอากิระนิชโนะอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นมารับตำแหน่งซึ่งแน่นอนว่าการหวังก้าวเข้าสู่ระดับหัวแถวของทวีปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาแต่กับฟุตบอลระดับภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นว่าณตอนนี้เราไม่ใช่เบอร์หนึ่งอย่างที่เคยเป็นเราตกรอบแรกซีเกม2019โดยไม่ชนะเวียดนามทั้งเย่าทั้งเยือนและแพ้มาเลเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียและยังมีอีก3นัดให้ได้ลุ้นว่าจะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายหรือไม่ด้วยการมีแต้มตามหลังทีมร่วมกลุ่มจีอย่างเวียดนามทีมจ่าฝูงและมาเลเซียรองจ่าฝูงไม่ได้ดูถูกโค้ชนิชโนะหรือประชดเขาแต่อย่างใดแค่กำลังคิดอยู่ว่าหากไม่สามารถเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายได้เหมือนกับโค้ชซิโก้ที่เคยทำเอาไว้จะมีใครออกมาพูดว่า
อายอีกหรือไม่เท่านั้นแหละครับ